อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องรถอัปเดตก่อนใครจากพวกเราชาวที่สุดทางสำนักข่าวออโตคาร์อินเดียได้ออกรายงานว่าโตโยต้าประจำประเทศอินเดียได้ประกาศเลิกผลิตโตโยต้ายาริสรถซีดาน4ประตูขนาดเล็กหรือที่รู้จักกันในนามโตโยต้ายาริสเอทีฟในไทยโดยทางโตโยต้าอินเดียตัดสินใจนำซูซูกิเซียสมาเปลี่ยนโลโก้ตีตราไข่สามห่วงยี่ห้อโตโยต้าและตั้งชื่อรุ่นใหม่ว่าโตโยต้าเบลต้าเพื่อขายแทนโตโยต้ายาริสตัวเก่านั่นเองเหตุผลหลักๆที่ทางโตโยต้าอินเดียเลิกผลิตยาริสเอทีฟเพราะประสบปัญหาด้านยอดขายที่ขายได้น้อยกว่าคู่แข่งในตลาดอินเดียชนิดไม่เห็นฝุ่นคู่แข่งอย่าง Honda City และ Hyundai Verna ด้วยสเปคและออปชันที่ไม่โดดเด่นเท่าค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นภายในที่แคบกว่าออปชันก็น้อยกว่าแต่กลับขายราคาแพงกว่าทำให้คนสนใจน้อยกว่าไปโดยปริยายด้วยราคาเจ้ายาริสในอินเดียนั้นจะเริ่มที่ราวๆ 916,000 รูปีหรือประมาณ 394,500 บาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda City ที่มีราคาเริ่มต้น 1,89,000 รูปีเทียบเท่าเงินไทยประมาณ 469,000 บาทกับ Hyundai Verna ที่มีราคาเริ่มต้นที่ 92,000 รูปีหรือเพียง 389,000 บาทเท่านั้นเมื่อดูที่ยอดขายรถในอินเดียเดือนมีนาคม2021ที่ผ่านมาเจ้ายาริสนั้นขายไปได้เพียง871คันซึ่งถือว่าขายได้น้อยมากๆเมื่อเทียบกับตลาดอินเดียที่มียอดขายรถหลักล้านคันต่อเดือนมิดำซ้ำหลังจากเดือนมีนาคมยอดขายเจ้ายาริสก็ไม่เคยกลับไปแตะได้ถึงระดับ800คันอีกเลยเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทำให้โตโยต้าเลิกผลิตเจ้ายาริสก็เพราะต้องการเคลียร์กำลังการผลิตเพื่อรองรับรถรุ่นอื่นๆของมารุติซูซูกิและรถรุ่นใหม่ของโตโยต้าซึ่งทั้งโตโยต้าและมารุติซูซูกิต่างมีแผนที่จะขึ้นสายการผลิตรถ SUV crossover ตัวเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่มเข้ามาเพื่อต่อกรกับ Hyundai Creta โดยตรงนั่นเองไหนๆก็พูดถึงรถทั้ง2คันที่มีจำหน่ายในไทยด้วยแล้วเราลองมาเปรียบเทียบสเปคกันดูดีกว่าว่าที่อินเดียกับไทยจะมีสเปคแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นจากทาง Toyota อินเดียจะเป็น Yaris 4ประตูชื่อรุ่นเรียกว่า Yaris Sedan จะเป็นเครื่องเบนซินขนาด 1.5 ลิตรกำลังสูงสุด107แรงม้าแรงบิด140นิวตันเมตรโดยมีให้เลือกจับคู่กับเกียร์ CVT แบบ7สปีดหรือเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดผิดกับ Yaris Active ในบ้านเราที่จะได้เป็นเครื่องเบนซินขนาด 1.2 ลิตรพละกำลังสูงสุดเพียง86แรงม้าแรงบิด104นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT เพียงแบบเดียวเท่านั้นซึ่งหากไม่นับเรื่องเครื่องและเกียร์แล้วสเปคอื่นๆของทั้ง2ประเทศก็เหมือนกันครับโดยราคายาริสในอินเดียจะเริ่มที่ 916,000 รูปีหรือประมาณ 394,500 บาทส่วนราคายาริสเอทีฟในไทยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 539,000 บาทแพงกว่าอินเดียอยู่ประมาณ 144,500 บาทพอเรามาดูตัว Suzuki CS แล้วนั้นในบ้านเราจะได้เป็นเครื่องขนาดเล็กกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.2 ลิตรพละกำลังสูงสุด91แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรโดยมีให้เลือกระหว่างเกียร์ธรรมดา6สปีดกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ส่วน CS หรือว่า Toyota Belta ในอินเดียนั้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรพละกำลังสูงสุด103แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรและมีเกียร์ธรรมดา6สปีดกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้เลือกเหมือนกันโดยในส่วนราคาของ Suzuki CS ในอินเดียจะเริ่มต้นอยู่ที่ 831,000 รูปีหรือประมาณ 357,800 บาทส่วนราคาในไทยจะเริ่มที่ 523,000 บาทแพงกว่าที่อินเดียถึง 165,200 บาทครับหากเราลองมองในมุมของยอดขายรถในไทยแล้วนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีฟกลับทำยอดขายได้ถึง 1,156 คันโดย Suzuki CS ทำยอดขายไปได้เพียง201คันพอมาดูยอดขายรถในอินเดียเดือนเดียวกันพบว่าโตโยต้ายาริสสามารถทำยอดขายไปได้เพียง657คันในขณะที่ Suzuki CS ทำยอดขายไปได้มากถึง 1,510 คันสมกับที่ Suzuki เป็นเจ้าตลาดรถอินเดียจริงๆสำหรับในเมืองไทยคงต้องจับตาดูกันต่อไป
ว่าเจ้ายาริสเอทีฟจะมีอนาคตเป็นอย่างไรจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อแต่เมื่อดูจากตัวเลขยอดขายในบ้านเราที่ทำได้ดีผิดหูผิดตากับยอดขายที่อินเดียแล้วก็พอจะคาดเดาได้ว่าเจ้ายาริสเอทีฟคงจะได้ไปต่อแน่นอนส่วนเจ้าซูซูกิเซียสอาจจะต้องบ๊ายบายลาจากเมืองไทยเราก็เป็นไปได้ก่อนจากกันไปโปรดกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ